กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว Health Secret by Dr. อรวรรณเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันก็จะมีจิตใจที่แจ่มใสด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะแนะนำถึงนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพที่จะเป็นตัวช่วยในการดูแลให้เราดูดีสดใสไปตลอดกาลค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วคุณหมออรวรรณได้แนะนำให้เรารู้จักกับสเต็มเซลล์ว่าคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาถึงสัปดาห์นี้ค่ะคุณหมอจะมาขยายความเพิ่มเติมให้เราได้รับทราบกันนะคะว่าสเต็มเซลล์สามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณนะคะก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่พูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์ว่าคืออะไรสัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของสเต็มเซลล์ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยในวงการแพทย์เนี่ยมีการรับรองชัดๆอยู่ 2-3 โรคค่ะอันดับแรกก็คือโรคมะเร็งของเลือดนะคะเช่นพวกลิวคีเมียนะคะลิมโฟมามัลติเพิลมายโลมาเหล่านี้เขาพบว่าการที่เซลล์เราเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดเนี่ยค่ะเป็นที่ไขกระดูกเนี่ยเรามีการแปรเปลี่ยนแปลงทำให้มีการแบ่งเซลล์ไม่หยุดทำให้มีจำนวนเม็ดเลือดชนิดนั้นๆเยอะเกินแล้วเป็นเม็ดเลือดที่ไม่มีคุณสมบัติเพราะว่ามันเยอะเกินไปทำให้เป็นมะเร็งของเม็ดเลือดตรงนี้การรักษาทางการแพทย์ก็พบแล้วว่าก็จะทำการทำลายไขกระดูกของคนไข้นะคะที่ผิดปกติเพราะสร้างแต่เซลล์เม็ดเลือดซึ่งไม่มีคุณภาพและเป็นมะเร็งออกมาก็การทำลายก็จะมีหลายวิธีส่วนมากก็จะใช้ฉายแสงหรือว่าใช้เคมีด้วยนะคะซึ่งการทำลายไขกระดูกให้หมดไปเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก็จะมีการหาเขาเรียกว่าไทปิ้งหาไขกระดูกของญาติที่เข้ากันได้เนี่ยเพื่อที่จะปลูกถ่ายชดเชยเมื่อเราทำลายให้หมดไปพอทำลายไขกระดูกที่เป็นปัญหานี้หมดไปแล้วเราก็จะเอาปลูกฝังไขกระดูกของญาติซึ่งเข้ากันได้ไม่มีการต่อต้านรีเจคเนี่ยฝังลงไปบนซากไขกระดูกที่เราทำลายไปแล้วก็จะเกิดการสร้างเป็นเซลล์ใหม่ของไขกระดูกใหม่เนี่ยค่ะซึ่งปกติสมบูรณ์ก็จะเป็นการรักษาที่ทำให้หายขาดจากโรคลิวคีเมียโรคมะเร็งของเม็ดเลือดทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นที่ยอมรับอันที่สองเนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็คือเอาเซลล์อย่างที่หมอเคยเล่าเนี่ยค่ะว่ามันสามารถแบ่งเป็นเซลล์ชนิดต่างๆในร่างกายได้เขาก็เอามาจำลองนะคะใส่จานเพาะเลี้ยงเนี่ยให้มีน้ำยาซึ่งทำให้เซลล์ของเซลล์อันนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ของเยื่อบุแก้วตาเยื่อบุหูนะคะเยื่อหูเนี่ยค่ะทำให้มาชดเชยคนที่แก้วหูเสียไปหรือว่าแก้วตาเสียไปเนี่ยโดยใช้เซลล์ของเขาเองมาสร้างเยื่อหูแล้วก็เยื่อแก้วตาใหม่อันนี้ทำได้แล้วแล้วก็ทำจริงแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาพบว่าการที่ให้เซมเซลล์ไปเนี่ยพบว่าคุณสมบัติของเซมเซลล์เนี่ยค่ะนอกจากมันไปเปลี่ยนเป็นเซลล์นั้นๆชดเชยอวัยวะที่เสียหายไปฟื้นฟูนั้นให้ดีขึ้นตัวมันเองมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบที่ดีมากๆนะคะจึงนำมาใช้มากในคนที่มีเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือว่าโดยเฉพาะภูมิแพ้ตัวเองเช่นพวกโรค SLE โรคพุ่มพวงนี่แหละค่ะเพราะว่าพวกนี้จะมีโรคภูมิแพ้ตัวเองมีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายเซมเซลล์เองเนี่ยเมื่อให้ไปเนี่ยก็จะไปลดการอักเสบเหล่านี้ทำให้คนไข้ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ผลการดีเนี่ยก็คงอยู่ได้ระยะนึงเพราะว่าเนื่องจากเป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุจนกว่าเราจะหาสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นั้นได้แล้วก็กำจัดที่สาเหตุแล้วก็ทำเซมเซลล์เป็นแค่มาลดการอักเสบก็ดีกว่าการไปใช้สเตียรอยด์หรือใช้ยาเคมีที่กดภูมินะคะไปจนถึงพวกที่มีการทางระบบประสาทเช่นมีสโตรกอย่างเงี้ยค่ะหรือพาร์กินสันอัลไซเมอร์เนี่ยพบว่าเซลล์ทำให้เกิดการซ่อมแซมเกิดเซลล์กระบวนการฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ไปจนถึงพวกที่มีโรคเกี่ยวกับด้านเซ็กซ์เสื่อมเช่นนกเขาไม่ขันหรือว่าช่องคลอดมีปัญหาแห้งเนี่ยค่ะก็พบว่าเซลล์เนี่ยมาช่วยให้ดีขึ้นได้รวมถึงที่พูดกันบ่อยที่สุดคือแผลเบาหวานค่ะแ
แพ้เบาหวานซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเกรงว่าจะต้องตัดขาทิ้งเพราะว่าการลุกลามของแผลที่อักเสบแบคทีเรียเนี่ยเมื่อเจอน้ำตาลของคนไข้ที่เป็นเบาหวานทำให้มันลุกลามได้เร็วมากขึ้นทำให้เอาไม่อยู่เนี่ยค่ะสามารถใช้เซมเซลล์มาฉีดรอบๆแผลได้นะคะทำให้แผลเนี่ยฮีลเร็วขึ้นคือกลับมาซ่อมแซมตัวเองแล้วก็หายสนิทได้โดยไม่ต้องไปตัดขาทิ้งตัดอวัยวะทิ้งนี่คือข้อดีแล้วก็ปัจจุบันหันมานิยมเพราะรู้ว่ามันมาซ่อมแซมฟื้นฟูอวัยวะภายในได้จึงนำมาใช้เพื่อความงามหมอผิวหนังก็จะมีการฉีดเซมเซลล์ตามบริเวณใบหน้าที่มีริ้วรอยพบว่ามันไปเปลี่ยนเป็นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ซึ่งสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวดูฟูขึ้นนะคะไปจนถึงเอามาฉีดเพื่อให้ไปซ่อมแซมอวัยวะภายในทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่หยุดสร้างไปเนี่ยกลับมาดีขึ้นทำให้ดูอ่อนวัยขึ้นก็เลยเป็นอีกแนวนึงในการชะลอวัยด้วยเซมเซลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางการแพทย์รับรองผลแน่นอนแค่ 2-3 ข้อแรกที่หมอได้เล่าไปแล้วนะคะส่วนข้อหลังๆเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในงานวิจัยแต่ถ้าเราใช้เซมเซลซึ่งเอาจากเลือดของเราเองไปเพาะเนี่ยมันก็ไม่มีข้อเสียหายใดๆนะคะผลที่ได้ประมาณ 50-60% ซึ่งก็ดีกว่าที่จะไม่ทำเลยนะคะโดยที่ไม่มีข้อเสียเพราะเป็นเซมเซลของเราเองแต่เซมเซลก็ยังมีชนิดที่สามารถเอามาจากเด็กได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะพูดถึงกันในตอนต่อไปค่ะก็วันนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามสอบถามเข้ามาได้ที่ ID LINE นะคะ @dr.arawan หรือว่าสอบถามมาที่คลินิกได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์หน้า Health Secret by Dr. อรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลก็ยังจะพามาเจาะลึกเรื่องของสเต็มเซลล์กับอีกหลายแง่มุมนะคะส่วนจะเป็นประเด็นอะไรต้องห้ามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ